สวัสดีค่ะมาเดินสำรวจป่าเห็ดมาเจอเต่าเมื่อกี้เขายังหัวเขายังออกมาตอนนี้พอเอานี้ออกไปเขาเอาหัวหุบเข้าไปในกระดองเต่านำโชคเอ๊ปกติจะเจอเป็นคู่นะอีกตัวคงอยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะอันนั้นก็เป็นวาซาบิดงวาซาบิเป็นไงคะเวลาเข้ามาในป่าเนี่ยผักเนี่ยนะไม่มีอะไรกินก็หายน้ำกินนี่และชุ่มคอนะคะกินเหมือนใบมะขามอร่อยค่ะชุ่มคอจริงๆค่ะเกือบ 7-8 เดือนแล้วนะคะเนี่ยดอกยังเล็กเหมือนเดิมเลยดอกเล็กเหมือนเดิมเนี่ยดอกเล็กนะคะเนี่ยดูสิให้ดูไกลๆอย่าลืมว่าดอกผักอันนี้นะคะรสชาติมันนัวนัวเหมือนกินผงชูรสเลยอ่ะพี่เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นนะคะจะเก็บไปทำผักดองถ้าหากใครเจอลองเก็บไปชิมนะคะมันจะมันเหมือนกับผักกูดเลยนะคะเหมือนเฟิร์นเลยดูสิเนี่ยเนี่ยค่ะตรงส่วนเนี้ยนัวเหมือนผงชูรสเลยค่ะแล้วมันเยอะไหมคะเวลามันเยอะไหมคะปกติแต่ละปีเยอะไหมคะก็มีอยู่อ่ะแต่มันเริ่มสูงพันไม่เยอะเท่าไหร่ว้ายเสียดายจังเลยค่ะที่หนูชอบคือมันนัวเหมือนผงชูรสแบบเลี่ยนเลยค่ะเหมือนใส่ผงชูรสในก๋วยเตี๋ยวเยอะๆเลยว้ายเนี่ยมีอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งตรงนี้เป็นกลุ่มแล้วก็อยู่ตรงนี้มันคงเป็นประเภทเดียวกับเฟิร์นนะคะนัวมากเลยพอกินแล้วเหมือนกับกินผงชูรสเลยค่ะอันนี้พี่เขาก็บอกว่าชาวอะไรเอาไปกินนะคะคนอ๋อนี่ยังเล็กอยู่ใช่ไหมอ๋อนึกว่ามันต้องเป็นต้นเล็กๆอย่างนั้นรอให้เขาโตก่อนค่ะพี่บอกว่าชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเก็บไปดองค่ะแต่รอให้เขาใหญ่ก่อนเขาต้มจิ้นน้ำพริกก็ได้มันจะเป็นลื่นๆค่ะเป็นลื่นๆคล้ายผักกูดเนี่ยค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่อว่าผัดอะไรนะคะเนี่ยไม่น่าจะขุดได้มันเป็นหินอยู่ข้างล่างค่ะพี่ถอนให้หนูได้ไหมคะนี่น้องเธอทำให้เธอเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เกียรติจับดีพี่จะช่วยจะถือให้เธอไม่เป็นไรค่ะหนูตอนนี้ไม่ใหญ่ไหมลากใหญ่มากเลยเธอไม่แน่หรอกค่ะถอนตัวลากค่ะมันเป็นหินโสมนะต้อง5ปีนะคะถึงเอาไปกินได้แต่อันเนี้ยไม่ต้องถึง5ปีเลยโสมถ้าไม่ถึง5ปีกินไม่เดี๋ยวไปหามันต้องเดินก็หาปุ๊บผักเลยมันโหมาจะทำให้2มือไม่เอาค่ะโอ้ยแค่นี้ไม่เอาแล้วหนูไม่เอาแล้วค่ะหนูไม่เอาแล้วจะพายางมาจะพายางมาเบิ่งหน่อใหม่ค่ะว่าหน่อใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วยังตรงนี้ล่ะค่ะเนี่ยหัวอันนี้จะหลายอ๋อนี่เด็ดต้นนั้นนะค่ะต้นในหนวดแมวน่ะตรงนี้จะหลายเนี่ยค่ะโอ้ยอีหยังบอกว่าเป็นหนวดแมวค่ะหันหลายเลยเนี่ยเนี่ยค่ะทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหหนวดแมวหลายนี่ได้ค่ะเนี่ยพุทธาพักเซียนก็หลายพักเซียนงามนี่เขาจะมีอันนี้น้ำแน่ค่ะนี่คุณหัวเนี่ยจะไปเบิ่งหน่อใหม่กันค่ะว่าเกิดแล้วยังเบิ่งดูปีไก่บ่มีผู้ใดมาเก็บค่ะมีป่าล่ะเก็บอยู่ผู้เดียวเก็บบ่ทันเห็นมั้ยเนี่ยจนเป็นยังสิเบิดเนี่ยอันนี้เป็นนั่นนะคะเนี่ยเด้อจะถอนให้เบิ่งเด้อค่ะโอ้โอ้ยคุณน่ะถอนได้เหรอโอ้ยมาดูหัวน้อยอีกแล้วเอออันนี้หัวใหญ่นี่เห็นมั้ยคะเบิ่งหน่อใหม่ค่ะคันมองเนี่ยมันหลายนี่นะอันเนี้ยค่ะเนี่ย
ต้นใหญ่เราถอนไงแสดงหน่อไม้ยังบ่มาเนี่ยที่เห็นอยู่จังจักเป็นหน่อไม้มันแค่ปีที่แล้วค่ะพอมีไผถอนเพิ่นก็เกิดจังซี่โอ้หน่อไม้อยู่เมืองนี้ยังบ่เกิดยังบ่เกิดค่ะไปดูไปบนไปอีกนะยังบ่เกิดยังบ่ออกมาคันสั้นกะสิบ่พาไปเบิ่งป่าใหญ่คันมองนี่ยังบ่โหต้นอันนี้งามหลายค่ะโอ้โหงามงามเขียวหน่อไม้ยังบ่โผล่เนี่ยเห็นบ่ค่ะคันบ่ตัดเราคันบ่ตัดเขาก็จะเป็นต้นไผ่ขึ้นจังซี่เพราะว่าเขาบ่กินเขาบ่กินนี่หรีได้ค่ะเบิดเราค่ะขจันสีถอนอันนี้กันถอนอันนี้กันได้ค่ะมันถอนง่ายเนี่ยมองนี่ถอนง่ายน่ะอาจจะถอนแค่นี้สักก้อนมือหน้าโอ้ยขาดอีกแล้วมือหน้าค่อยมาถอนดีกว่าให้หัวพันใหญ่กันหนิว่าจักอึดจักอยากเต็มเลยเป็นพักเสียนพักเสียนก็อ้วบอวบมือมาเบิ่งหน่อไม้จะมาถอนไม้ค่ะมองนี่บ่หน่อไม้บ่มีหรอกค่ะมองนี่มาถอนด้วยค่ะเนี่ยเห็นบ่คะอันนี้เป็นกระเทียมเด้ค่ะอันเนี้ยอันนี้เป็นใบกระเทียมนี่นั่นหัวกับไข่กันเลยขาดอีกแล้วนี่ค่ะอันนี้กระเทียมเนี่ยใบจะคนละแบบน่ะโอ้ยมวนโอ้โหผักเสี้ยนเยอะเลยค่ะเอิ้นห้องบอกพี่พันโอ้ยนี่หัวใหญ่ยังบ่ใหญ่ยังบ่ใหญ่เลยค่ะเอาไว้ให้พันใหญ่ก่อนเนาะใครมาถอนอันเป็นกระเทียมค่ะบุ้ยเบิ่งพักเสียนอันนี้ค่ะใบปานมาใบโพคุณนะค่ะเดี๋ยวถอนต้นนี่ค่ะโอ้ยขาดน่ะบุ้ยพักเสียนน่ะถอนต้นนี้กันพี่เพิ่นบ่ขับรถตามมันจอดไปหมดโอ้ยนอนหโอ้ยเหนื่อยหน่อยดูใบพักเสียนใบใหญ่ใหญ่ค่ะคุณน่ะโอ้โหมันเก็บไปให้พี่เพิ่นบ่ได้มันหล่นมือมึงดูค่ะพ่อแม่นหน่อยๆไหนต้องถอนดูว่าหากใหญ่ป่ะโอ้ยหงายหลังซ้ำค่ะหากแค่นี้ค่ะจะเอาหากคนไปฝนเอาต้นไปให้พี่เพิ่นเลยคุณภาพเสียงนั่นเลยมีแต่อันงาม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 อ่อนอ่อนหันบ่หวานบ่ไหวมึงดูค่ะแห้งย่างไปย่างไปมองใดมีแต่จะพักเสียงพักเสียงกับอันนี้ค่ะกับหอมปลาเนี่ยย่างตอนนี้แล้วเนาะค่ะฝนตกมันขับรถมากอ่ะหูงามยี่หวีได้ค่ะนี่นะโอ้โหมันงามเบิ่งใบบอกใหญ่เลยอ่ะทำถนนกันค่ะเสียดายพักเสียนพี่เพิ่นพันบ่มาเก็บโลครับฟังนะนี่นะค่ะพักเสียนทั้งนั้นมันงามอีหลีใบบักย้ายเลยค่ะน้องไม้ยังบ่เกิดเลยจะบ่พาไปเบิ่งหม่องหันค่ะ
มองที่บ้านแล้วนอนใหญ่ๆค่ะเพราะผ้าไปตรงนี้แหละเคยเจอเห็ดหูหนู Last year we got a lot wood ear เนี่ยค่ะปีที่แล้วเนี่ยเห็ดหูหนูอยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่มีเห็ดหัวหนูนี่ไงนั่นเลยคะนั่นเห็นไหมเสียงตาลนี่ไงน้องทำไมพี่ไม่เก็บละคะน้องของเขาเขาไม่กินเขาไม่กินนี่คะพี่ไม่เอาปีที่แล้วเยอะมากเลยอ๋อนี่เขายังเกิดอยู่ Why you didn't pit them I did I made I could and then we made 72 hours in the kip out in the water and then in the freezer raw this not raw no you do a decoction decoction oh decoct I don't know about that you put it in you clean it yes right get all the dirt off and then you put it in yes and let it go okay for 72 hours in your pot 72 hours that's 3 days yeah what happened here ooh a lot look at that one ooh. What is that that's not let me see look at that it's very strong it fell Interesting. That. You have a lot of them. Yeah. Yeah, ขวานเขาเนี่ยจำได้เลยตอนนั้นอ่ะ I have one in my car. Okay, good. I can use the five. Yeah. Let's see. That's okay. I'll put this picture too. I have to be very careful. เขาฟืนเขาตัดเขาโค่นต้นไม้เขาค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะดูจ้ะพามาดูเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ค่ะหูหนูสีน้ำตาลนั่นเนี่ย